ไร้สายปั่นที่ไหนก็ได้พกพาได้กับแก้วปั่นน้ำผลไม้คาวูมันเป็นแก้วที่สะดวกจริงๆครับจะเอาแก้วไปปั่นใช้งานที่ไหนก็ได้พอปั่นเสร็จแล้วก็แค่เปลี่ยนฝาเปลี่ยนเป็นฝาแก้วธรรมดาใช้เป็นแก้วได้เลยไม่ต้องหาซื้อเพิ่มซึ่งตัวแก้วจะเป็นพลาสติกใสมีความหนาแข็งแรงอยู่ครับเวลาเอาไปใช้มันไม่แตกง่ายๆแน่นอนหลอดดูดจะเป็นหลอดพลาสติกเหมือนกันครับเหมือนกับหลอดทั่วๆไปแล้วก็จะมียางที่ไว้สวมกับหลอดด้วยยางอันนี้มันจะยืดหดได้ครับทำให้เวลาที่เราเปิดฝาหลอดมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยแล้วที่ข้างแก้วก็จะมีหูจับแก้วด้วยครับเหมือนกับสายนาฬิกาเลยครับแต่มันจะมีความหนาแข็งแรงมากกว่าทำให้เราถือรับน้ำหนักตัวแก้วได้โดยที่สายไม่ขาดแล้วก็จะมีสายสะพายแก้วด้วยสายสะพายน่าจะทำมาจากผ้าซาตินพอเนื้อผ้ามันดูเงาๆเนื้อผ้าก็มีความเหนียวขาดได้ยากส่วนตะเข็บผ้าเขาก็เย็บได้ดีอยู่นะครับแต่ต้องลองเอาไปใช้งานจริงก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันจะทนขนาดไหนส่วนฝาปั่นที่เป็นมอเตอร์อันนี้ถ้าเรากดใช้งานโดยที่ไม่ใส่กับแก้วเครื่องจะไม่ทำงานครับเพราะมันจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยอยู่เครื่องจะทำงานเฉพาะตอนที่เราประกอบกับแก้วแล้วเท่านั้นทีนี้เรามาลองใช้งานจริงกันครับโดยเมนูที่ผมจะลองทำมันก็คือมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตโดยขั้นตอนการทำผมก็จะใส่เนื้อผลไม้ลงไปในแก้วปั่นก่อนแต่อย่าใส่เนื้อผลไม้กับส่วนผสมเกินครึ่งแก้วหรือ500มิลลิลิตรเพราะมันจะทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปปั่นไม่ไหวหลังจากที่ใส่เนื้อผลไม้ลงไปแล้วผมก็จะเติมน้ำเชื่อมลงไปแล้วตามด้วยน้ำแข็งยิ่งเป็นน้ำแข็งเนื้อละเอียดยิ่งดีเลยครับจากนั้นก็ประกอบฝาปั่นเข้าไปแล้วหมุนให้แน่นให้สวิตช์มันอยู่ตรงกับหูจับของแก้วซึ่งเวลาที่เราหมุนฝาแน่นแล้วมันก็จะมีไฟสีเขียวกระพริบขึ้น5ครั้งแบบนี้ครับจากนั้นเราก็คว่ำตัวแก้วลงกดสวิตช์2ครั้งเพื่อเปิดเครื่องแล้วเวลาปั่นก็ให้เราช่วยเขย่าเครื่องสักหน่อยเพื่อช่วยให้ใบมีดปั่นเนื้อผลไม้ได้ทั่วถึงแต่ถ้าเครื่องปั่นไปสักพักแล้วมันดับเองไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะเครื่องจะใช้เวลาปั่นประมาณ40วินาทีแล้วเครื่องมันจะดับเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไปครับแล้วเนื้อผลไม้ที่ได้ก็จะถูกปั่นละเอียดแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปที่เหลือเราก็ใส่หลอดหมุนปิดฝาให้แน่นแค่นี้เมนูมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตก็เสร็จแล้วถือว่าแก้วปั่นใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากๆเลยครับส่วนฝาปั่นที่เป็นมอเตอร์แล้วก็ไปล้างได้ตามปกติมันกันน้ำครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าและในเรื่องการชาร์จมันก็จะมีรูเสียบอยู่ที่ด้านล่างสวิตช์เราก็ใช้สายชาร์จที่แถมมาให้เสียบชาร์จได้เลยครับแกดูคุณภาพแก้วปั่นน้ำผลไม้คาวูด้านในฝาปั่นจะมีอะไรซึ่งส่วนที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดจะอยู่ที่ฝาปั่นอันนี้แหละครับแล้วเรามาแกะดูกันว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างโดยวิธีการแกะมันจะมีรูน็อตอยู่ด้านล่างครับถ้าเรารูปๆดูเราจะเห็นรอยมันอยู่ให้เราค่อยๆลอกเอาแผ่นปิดด้านบนออกครับแล้วเราก็จะเจอรูน็อตอยู่ทั้ง4รูให้ทำการขันน็อตออกให้หมดแล้วเราก็จะแกะฝาปิดด้านบนออกมาได้ซึ่งหน้าตาด้านในก็จะเป็นแบบนี้พอแกะแยกแต่ละส่วนออกมาอุปกรณ์ด้านในก็จะมีบอร์ดเสียบชาร์จแบตและมีเซ็นเซอร์ความปลอดภัยอยู่ครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะตรวจจับตำแหน่งของแม่เหล็กที่ติดอยู่ในแก้วทำให้เครื่องปั่นได้เฉพาะตอนที่เซ็นเซอร์อยู่ตรงกับแม่เหล็กหรือก็คือมันจะทำงานตอนที่เราปิดฝาแน่นแล้วเท่านั้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีบอร์ดควบคุมการทำงานมอเตอร์ติดใบมีดที่อยู่ตรงกลางเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนที่พ่วงต่อกันโดยแต่ละก้อนจะเป็นแบต18650มีความจุ1300มิลลิแอมป์อัลซึ่งถ้าดูโดยรวมแบตเตอรี่แพ็คมาดีอยู่ครับและใช้สายไฟเส้นใหญ่ด้วยส่วนสายไฟที่ต่อกับมอเตอร์ก็ใช้สายไฟเส้นใหญ่เหมือนกันรับรองว่าเวลาใช้งานไม่มีสายไฟไหม้แน่นอนบอร์ดวงจรก็ดูดีอยู่ครับดูแข็งแรงออกแบบมาเป็นระเบียบและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดของฝาปั่นแก้วปั่นน้ำผลไม้คาวูถือว่าดูดีใช้งานได้เลยครับและยังมีเซ็นเซอร์ป้องกันความปลอดภัยให้เราด้วยถ้าใครที่กำลังหาแก้วปั่นน้ำผลไม้แก้วปั่นของคาวูก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจครับข้อดีข้อเสียแก้วปั่นน้ำผลไม้คาวูข้อดีข้อแรกเครื่องใช้ได้ง่ายไร้สายปั่นกินที่ไหนก็ได้ข้อดีข้อ2แค่เปลี่ยนฝาแล้วก็ใช้เป็นแก้วได้เลยไม่ต้องหาแก้วเพิ่มข้อดีข้อ3ความจุตัวแก้วเยอะจุได้ถึง1ลิตรข้อดีข้อ4มีสายสะพายกับหูถือแก้วทำให้พกถือได้ง่ายส่วนข้อเสียข้อแรกใบมีดเล็กไม่เหมาะกับปั่นผลไม้ชิ้นใหญ่ๆข้อเสียข้อ2ด้วยความที่ตัวแก้วใหญ่ถ้าสะพายเดินทางไกลๆจะทำให้เกะกะได้และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแก้วปั่นน้ำผลไม้คาวูส่วนถ้าใครสนใจอยากได้พิกัดอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์